จะซื้อ iPad ในปี2022เนี่ยเลือก Wi-Fi หรือ Wi-Fi บวกเซลลูล่าดีนะครับผมแบบไหนยังไงให้มันคุ้มที่สุดนะครับเดี๋ยวจะมีไอมาเล่าให้ฟังนะครับผมตั้งแต่ iPad Air รุ่นที่5ออกมานะครับหลายๆคนก็น่าจะเริ่มเล็งๆไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่นะถ้าพูดถึงเรื่องของ iPad นะครับเขาจะแบ่งรุ่นย่อยออกมาด้วยนะครับผมนั่นคือรุ่นที่รองรับ Wi-Fi กับรุ่นที่รองรับ Wi-Fi แล้วก็เซลลูล่านะครับผมแต่ณขายปัจจุบันที่กำลังพูดถึงตัวเนี้ย Wi-Fi อ่ะมักจะขายก่อนที่เป็นตัวของ Wi-Fi บวกเซลลูล่านะครับผมหลายๆคนก็เริ่มลังเลเหมือนกันว่าเอ๊ะฉันจะเอาแบบ Wi-Fi ก่อนเลยดีเพราะมันเร็วหรือว่าจะรอซื้อตัวของ Wi-Fi บวกเซลลูล่าดีมันต้องเลือกซื้อยังไงให้มันน่าจะเหมาะกับเราที่สุดนะเพราะ2 อย่างนี้เนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันหลายประการเหมือนกันนะครับผมอย่างแรกถ้าพูดถึงเรื่อง Wi-Fi บวกเซลลูล่าข้อแตกต่างคือยังไงนะครับผมแบบ iPad ที่รองรับ Wi-Fi อย่างเดียวนะครับผมก็จะทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แค่เฉพาะการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi นะครับผมแต่ถ้าเป็นบวกเซลลูล่าไปด้วยเนี่ยอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใส่ซิมนะครับผมซื้อซิมอินเทอร์เน็ตมาใส่ในตัวของ iPad ตรงนั้นปุ๊บแล้วก็เอาไปใช้งานตัวอินเทอร์เน็ตที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเขามีสัญญาณมาให้เราอันนี้คือข้อแตกต่างอย่างแรกนะครับระหว่าง Wi-Fi บวกเซลลูล่าข้อแตกต่างที่2และคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ทำให้หลายๆคนเลือกตัดสินใจเลยก็คือในเรื่องของราคานั่นเองนะครับผมถ้าพูดถึงราคา2ตัวนี้เนี่ยยกตัวอย่างอย่างตัวของ iPad Air 5ตัวนี้เลยแล้วกันนะครับผมถ้าเป็นรุ่น Wi-Fi เฉยๆนะครับผมเริ่มต้นที่ความจุ 64GB นะครับราคาจะอยู่ที่ 20,000 กับอีก900บาทแต่ถ้าไปเป็นแบบ Wi-Fi บวกเซลลูล่านะครับผมจะต้องเพิ่มเงินไปอีก 5,000 บาทนะครับเป็น 25,900 บาทนะครับผมตรงนี้นะราคาเพิ่มมา 5,000 แล้วนะครับส่วนอีกความจุนึงนะครับผมนั่นก็คือตัว256ตัวนี้เนี่ยแบบ Wi-Fi นะครับราคาจะอยู่ที่ 25,900 บาทราคาคุ้นๆเมื่อกี้เลยนะครับผมแต่ถ้าเราบวกตัวของ Wi-Fi บวกเซลลูล่าในรุ่น 256GB นะครับก็ต้องบวกไปอีก 5,000 เป็น 30,000 กับอีก900บาทนั่นเองนั่นก็แปลว่าส่วนต่างระหว่าง Wi-Fi บวกเซลลูล่าคือ 5,000 บาทนะครับอันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะตัวของ iPad Air รุ่นที่5นะครับผมไม่ว่าจะเป็น iPad รุ่นไหนก็ตาม iPad Gen iPad Air iPad Mini iPad Pro นะครับผมรุ่น Wi-Fi บวกเซลลูล่าจะห่างกับรุ่น Wi-Fi อยู่ 5,000 เสมอเลยนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงเหมือนกันคือ 5,000 ที่เพิ่มมาระหว่างที่เราจะเลือก Wi-Fi บวกเซลลูล่ามันสามารถที่จะให้เราเนี่ยเพิ่มความจุได้นะครับในรุ่นที่เป็น Wi-Fi ถ้าสังเกตแบบเมื่อกี้นะครับ 64GB ของ iPad Air 5เริ่มอยู่ที่ 20,000 กับอีก900บาทแต่ถ้าเป็น 256GB ความจุเพิ่มมาโอ้ 2-3 เท่าตัวเลยนะครับผมจะอยู่ที่ 25,900 บาทเหมือนกันกับราคา Wi-Fi บวกเซลลูล่าของตัว 64GB เลยนะครับผมอันนี้คือโอ้โหเป็นข้อพิจารณาหลักๆเลยแล้วกันนะครับนั่นคือเรื่องของราคาเลยทำให้หลายคนลังเลนะครับผมว่าตัวเองจะเอาความจุที่มันเยอะๆดีหรือว่าจะเอาให้มันรองรับ Wi-Fi บวกเซลลูล่านะครับผมแต่อันนี้เนี่ยตามความรู้สึกที่ไอ้นะเด้นความจุเยอะๆไปมันก็น่าจะดีกว่าว่ามันใช้งานได้ในระยะยาวเยอะๆกว่านี้ด้วยนะครับเพราะความจุเยอะๆมันสามารถเก็บข้อมูลอะไรได้เยอะๆด้วยนะฮะและข้อถัดมานะครับที่เราต้องเอามาวิเคราะห์ด้วยเหมือนกันนั่นคือเรื่องไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของเราอันนี้เนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับผมดูว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่อยู่กับที่หรือเปล่าอยู่กับบ้านอยู่กับที่ทำงานซึ่งที่ทำงานหรือว่าบ้านนั้นเนี่ยเรามี Wi-Fi ที่มันทั่วถึงอยู่แล้วหรือเปล่านะครับผมถ้าแบบนั้นเนี่ยเราเอาแค่ Wi-Fi นะครับผมมันก็จะประหยัดไปอีก 5,000 เพราะว่าไลฟ์สไตล์เราไม่ได้ออกไปข้างนอกอยู่แล้วนะครับผมไม่จำเป็นจะต้องเอามาใส่ซิมต้องการอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็จะประหยัดตรงนั้นไปหรือว่าถ้าเป็น Wi-Fi เราออกไปข้างนอกนะครับจริงๆเนี่ยเราก็สามารถทำการแชร์ฮอตสปอตนะครับจากทาง iPhone ของเราหรือว่ามือถือ Android ของเราก็ได้นะครับสามารถแชร์มาแล้วก็ให้ตัวของ iPad เนี่ยมันต่อ Wi-Fi จากตัวฮอตสปอตตรงนั้นไปก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะเผื่อฉุกเฉินเผื่อใครออกไปข้างนอกก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันนะครับหรือนอกจากนี้บางคนรู้สึกว่า Wi-Fi มันไม่ตอบโจทย์เพราะว่าไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยเป็นคนที่ต้องออกไปข้างนอกตลอดเวลามีการพก iPad หรือว่าจะเป็นมินิที่มันพกง่ายหน่อยนะครับผมพกไปอยู่ข้างนอกนั่งอยู่บนรถแล้วก็ต้องการแบบว่าต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาจริงๆอย่างเช่นไปที่ต้องการแบบว่าเทรดคริปโตนะครับผมทุกๆวินาทีมีค่าจริ
ีกนะครับเสี้ยววินาทีปุ๊บเนี่ยโอ้โหคริปโตโดดดิ่งตุ้มตับตุ้มตับอันนั้นเนี่ยก็ถือว่าจำเป็นในเรื่องของการที่ต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ไหนโอ้โหจะมาต้องมากดปุ่มแชร์ฮอตสปอตมันก็อาจจะเสียเวลาการที่ต่อแบบเซลลูล่าใช้ซิมเลยเนี่ยมันก็จะเสถียรมากกว่าตรงนั้นนะครับผมก็ต้องดูว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นแบบไหนด้วยนะครับหรือข้ออีกนึงที่สามารถใช้เซลลูล่าแล้วก็ต่อเน็ตได้ตลอดเวลานะครับผมอันนี้เพื่อใครนะครับผมที่ลืมนะครับพวก iPad ไว้ที่โน่นที่นี่ที่นั่นการที่มันสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาได้เนี่ยอันนี้เราสามารถที่จะไปค้นหาตำแหน่งของตัว iPad ได้จากแอปพลิเคชันที่สามารถค้นหาได้นะครับผมอย่างตัวไฟล์ไมล์อะไรแบบเนี้ยสามารถค้นหาอุปกรณ์ได้ต้องมีอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาก็สามารถค้นหาเจอนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกข้อดีนึงสำหรับตัวที่มันสามารถเชื่อมต่อเซลลาร์แล้วก็มีแต่อินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับนอกจากข้อดีที่พูดไปเมื่อกี้แล้วนะสำหรับรุ่น Wi-Fi บวกเซลลูล่านะครับผมอันนี้มีข้อพิจารณาเพิ่มเติมอีกนิดนึงเหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือการที่จะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับเราก็ต้องมีซิมที่มันมีแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับผมโอ้โหอันนี้คือเราต้องไปซื้อซิมมาใส่แยกด้วยนะหรือจะเป็น eSIM ก็ได้นะครับซึ่งโปรโมชั่นในการใช้งานอินเทอร์เน็ตอ่ะถ้าตีนะครับผมเริ่มต้นเอาแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะก็เริ่มประมาณ300 400นะครับผมอ่ะตีไปคูณไปนะฮะ1ปีเราก็จะต้องเสียเงินจ่ายค่าแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตให้กับตัวของ iPad นั้นเพิ่มไปอีกนะครับผมตีได้300ก็อยู่ที่ประมาณ 3,600 บาทต่อปีที่ต้องเสียเพิ่มเติมขึ้นมานอกจากมือถือ iPhone ของเราหรือว่า Android ของเรามีแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตเดิมๆอยู่แล้วก็ต้องเสียบวกเพิ่มขึ้นไปอีกอันนี้ยังไม่รวมนะครับผมอย่างตัว iPad Air 5ที่สามารถใช้งานตัวของ 5G แพ็คเกจ 5G ก็จะมีราคาสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับผมเหมือนจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ699บาทขึ้นไปกันแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือจะได้ 5G ที่สามารถจะมาใช้ในตัวของ iPad Air รุ่นที่ 5รุ่นใหม่ล่าสุดที่รองรับ 5G นะครับก็ต้องบวกเงินเพิ่มตรงนั้นไปอีก1สเต็ปไปเลยนะครับผมหลายคนก็คิดว่าอุ๊ยแบบนี้ที่เอา Wi-Fi อย่างเดียวก็ดีสิฉันก็แชร์จากตัวของ Hotspot เอานะครับไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีข้อพิจารณาเลยนะสำหรับตัวของที่เป็น Wi-Fi แล้วก็ใช้ Hotspot นั่นก็คือการแชร์ Hotspot นานๆนะ iPhone มือถือของเรามันก็จะเกิดความร้อนเพราะว่ามันจะส่งข้อมูลไปอีก1ต่อนั่นเองนะครับผมการส่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้มือถือของเราร้อนแล้วก็แบตเตอรี่หมดไวด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาหนึ่งสำหรับที่เป็นคนที่ใช้ Wi-Fi อย่างเดียวแล้วก็แชร์ฮอตสปอตเข้าไปนะครับผมซึ่งก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับตามความรู้สึกดีไอถึงแม้จะมีองค์ประกอบอะไรต่างๆที่เอามาพูดตรงนี้แล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าแค่ไลฟ์สไตล์ของดีไอนะครับอยู่ที่บ้านกลับมาที่ออฟฟิศซึ่งมันก็มี Wi-Fi อยู่ในทั้ง2ที่นี้อยู่แล้วเนี่ยก็เอามาแค่เฉพาะรุ่น Wi-Fi ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับผมประมาณนี้เพื่อนๆล่ะคิดเห็นยังไงกันบ้างบางคนก็อาจจะได้ใช้เอามาทั้ง Wi-Fi หรือเซลลูล่าซื้อมาเผื่อไว้ก่อนได้ใช้ไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับเอามาก่อนก็ดีกว่าความจุน้อยก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้นะครับผมหรือว่าบางคนซีเรียสในเรื่องของโอเคแค่ Wi-Fi เอา 5,000 ตรงนั้นไปเพิ่มความจุก็จะได้ความจุที่มันเยอะกว่าก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใต้คอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านเข้าไปตอบนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับผมประมาณนี้ฝากแชร์คลิปนี้ไปให้คนอื่นได้รู้ด้วยนะครับผมว่าในปี2022แล้วเนี่ยถ้าจะซื้อ iPad สักเครื่องนึงระหว่าง Wi-Fi กับ Wi-Fi บนซูล่าเนี่ยจะเลือกตัวไหนยังไงดีให้มันน่าจะคุ้มที่สุดสำหรับเขานะครับฝากแชร์ไปด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็ฝากกด Subscribe ให้กับ Channel ติรีวิวไว้ด้วยนะจะได้มาอัปเดตแล้วก็มาเจอคลิปรีวิวดีๆแบบนี้กับอติรีวิวในทุกๆวันเลยนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับอติรีวิวในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ